ครับนี่เป็นบรรยากาศในธรรมศาสตร์ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตนะที่ยิมหนึ่งนั่นเองก็เราอยู่ในงานปกแดงชิงแชมป์โลกนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคนที่คนเข้ามาชมกันเยอะพอสมควรครับโดยเป็นการแข่งขันระหว่างรันนี่ออโซโลแวนมือหนึ่งของโลกครับกับเจมส์วัฒนาหรือว่าพี่ต๋องสิงห์ฉอยนั่นเองครับผมโดยที่ตั๋วโซน VIP เต็มแล้วนะฮะ VIP คือตรงไหนคือตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเรียกว่า VIP ครับใบละ600บาทนะแต่ส่วนใหญ่เป็นตั๋วแจกซะเยอะครับอันนี้เป็นอีก3โต๊ะที่เหลือครับเป็นประมาณนี้ครับผมก็โอ้โห3โต๊ะนี้ไม่มีคนดูเลยกลายเป็นว่ามันดูคู่รันนี่กันหมดครับโดยที่การแข่งขันนะครับมีระหว่างวันที่6ถึง11มีนาคม2566โดยที่มีตั๋วราคาค่อนข้างสูงครับ3วันละ 2,000 ก็คือตรง VIP ก็คือตรงนี้ฮะตรงนี้นี่แล้วก็นี่นะฮะวันละ 2,000 ครับถ้าเอาเป็นรอบวันหนึ่งมี4รอบก็รอบละ600ครับแล้วก็ส่วนที่นั่งข้างล่างนะฮะที่ผมชี้ตรงนี้วันละ500บาทครับส่วนที่นั่งตรงนี้วันละ300บาทครับโดยที่สมัยก่อนเนี่ยเรานั่งชิดติดโต๊ะเลยนะวันละ200ครับคนละเรื่องกันเลยโดยที่งานนี้ครับทางอบจ.ปทุมธานีเนี่ยเป็นคนจัดงานใช้เงินเห็นว่าเขาบอกร่วม50ล้าน40ล้านบาทนะครับโดยที่เป็นค่าตัวรันนี่เปล่าๆเลยนะ4ล้านเงินรางวัลอีกครับแชมป์ได้4ล้านรองแชมป์ได้2ล้าน5มั้งครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับหารแล้วก็คนที่ได้อันดับ4ของกลุ่มจะหยุดได้ประมาณ 50,000 มั้งครับที่3ได้ 80,000 เข้ารอบ16ได้ 160,000 แล้วก็เข้ารอบ8ได้300,000แล้วก็5รอบ4คนก็ประมาณ 800,000 ครับประมาณนี้ฮะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดยที่ในยิมนี้นะฮะเป็นยิมที่ใช้จัดเอเชียนเกมในปี1998ครับผมที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายครับอันนี้เป็นบรรยากาศในเปิดตัวจังหวัดนะครับปทุมธานีนะครับนี่ครับพิธีกรพูดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบเลยครับเดินรอบเลยนะโดยที่มีนักสนุกเกอร์นะครับมือดังมาเพียบเลยรอนนี่จัดทรัมป์จอห์นฮิกกินส์จวดบิงแฮมมาร์ควิลเลียมโชว์พาร์เรโรเบิร์ตมิลกินเทพชยาอุ่นหนูหมูปากน้ำซันนี่อาคานิต๋องสิทธิ์ฉอยมิ้งสระบุรีแล้วก็นุกสากลแล้วก็ติงจุนฮุยซางอันดานจริงไม่ไหวเคนโฮเดอร์ตี้แล้วก็มีสมัครเล่นก็หลายชาติเหมือนกันครับจากอียิปต์จากเอสโตเนียจากจีนนี่เป็นแชมป์เยาวชนโลกมั้งครับประมาณนั้นเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวเราจบก่อนครับผมครับ